สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมคือนายลิซ่าบนเพย์บอยและท่านกำลังเอนจอยอยู่กับเกม Pokemon XY ในช่วงคลิปแบทเทิลนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมต่อสู้ในโหมดฟรีแบทเทิลนะครับเพราะฉะนั้นจะมอนของผมมันจะไม่เปลี่ยนชื่อไปตามที่ผมตั้งชื่อไว้นะฮะแล้วก็อันนี้คลิปนี้จะให้ดูเอมูโดนะฮะตัวของผมฝั่งผมเอมูโดนะครับเป็นมอนที่ได้มาจากการชนะแบทไลฟ์สตรีมของแอดกวินเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่านะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมชนะมาแล้วเขาก็แอดกวินก็แจกตัวมาครับผมนะฮะก็เอามาเล่นดูครับว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรจะมีมูฟที่น่าสนใจอะไรนะครับผมก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะของผมส่งแอมบูโดกับโทเกคิสไปก่อนนะฮะฝั่งเขาโยนบากิลัสกับเจ้าปูนะครับผมออกมาปูเสฉวนใช่ไหมเนี่ยพายุทรายครับผมก็ควิกคอร์ทำงานฮะติดควิกคอร์ไปที่แอมบูโดนะครับโอ้โดนลาเปียนนะฮะเป็นไชนี่ด้วยนะนี่ครับเป็นสเตลล็อกนะฮะเป็นมูฟของเจน5นะครับตัวนี้นะฮะแล้วผมก็หาวไปที่ดาเปียนนะครับโทเกคิสนะฮะแล้วก็เจ้าปูก็ท็อกซิกมาที่โทเกคิสครับใครขึ้นเลยนะฮะใครขึ้นหนักๆเลยนะครับมอนที่ไม่ใช่ประเภทหินดินเหล็กนะฮะจะต้องเจ็บปวดกับพายุทรายนะฮะที่เสียดสีร่างกายนะครับผมโดนดาเปียนนี่มาแรงกับความมืดหรือเปล่าครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเขาน็อกออฟมาที่แอมูโดนะทำให้ควิกพอผมกระเด็นหลุดออกไปนะฮะผมก็หาวไปใส่เจ้าปูครับทีนี้ฮะผมจะทำให้เขาหลับทั้งสองตัวอ่ะผมโยนสไปค์ไปอีกฮะ1เลเยอร์นะครับกับดักครับเขาโยนสเตลล็อกกลับมาเหมือนกันแสดงว่าเป็นสายกับดักเหมือนกันนะครับผมดาเปียนเขาติดแบ็กสลัดนะฮะทำให้เพิ่มเลือด1ต่อ16ส่วนทุกเทิร์นนะครับก็เขาหลับไปแล้วเพราะว่าเขาไม่เปลี่ยนตัวนะครับถ้าหาของผมนี่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามหลับในเทิร์นถัดไปนะถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนตัวนะเป็นท่าที่เอาไว้บังคับให้ฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนตัวครับใช้วิชก่อนนะฮะเพื่อที่จะรอเทิร์นหน้าเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็โยนสไปค์ไปอีก2เลเยอร์แล้วนะฮะเขาก็โยนสไปค์มาเหมือนกันนั่นไงแสดงว่าเป็นสายเดียวกันเลยนะแต่ว่าฝั่งผมนี่เอาโทเกคิสมาเพื่อที่จะเป็นตัวล่อตัวชนนะเพื่อที่จะไม่ให้แอมูโดนี่ต้องโดนเก็บไปซะก่อนนะเพราะแอมูโดผมค่อนข้างจะบางเลยนะครับโทเกคิสก็ติดพิษนะฮะใครขึ้นทุกเทิร์นนะครับขึ้นแรงๆขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็หลับไปทั้งคู่นะฝั่งตรงข้ามครับผมก็โยนสไปค์ไปอีก1เลเยอร์ครับเป็น3เลเยอร์แล้วนะฮะหลับไปครับวิชครับเพิ่มเลือดนะฮะต้องรอ1เทิร์นหรือเปล่าครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วครับแบ็กสลัดเขาก็ทำงานเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นรู้สึกจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะถ้าไม่มีตัวโจมตีเขาด้วยนะเอาละครับวิชอีกครับผมไม่มีอะไรทำฮะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามหลับโอเคเราวางกับดัก3เลเยอร์ครบแล้วตอนนี้เราเซตสนามแล้วนะฮะก็เป่ากระเด็นไปครับทำให้บังคับให้เขาเปลี่ยนมอนออกมาแต่อันนี้จังครับผมเขาเปลี่ยนมาเป็นธาตุบินนะก็เลยไม่โดนกับดักที่ผมตั้งไว้นะแล้วก็พายุทรายหมดพอดีครับผมพอจะเดาออกครับว่าตัวนี้มาเล่นนั่นไงฮะเขาก็ติดเฟรมโอฟไว้นะฮะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายตัวนี้ติดไฟลวกนะฮะแล้วผมก็รู้แล้วฮะว่าเขาจะยิงมาใส่ไอมูโดผมก็เลยให้โทเกปี้เรียกร้องความสนใจไว้ก่อนนะฮะเขาก็เซตสนามฝั่งตรงข้ามฝั่งเราบ้างแล้วเหมือนกันนะฮะผมเป่ากระเด็นไปอีกครับดาเปียนออกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ดูครับนี่ของสเตลล็อกนะฮะแล้วก็นี่ของกับดักนะฮะกับสไปนะฮะโอ้โหเกือบครึ่งหลอดนะครับผมอันนี้ถือว่าสาหัสนะครับสำหรับการโดนเปิดออกมาแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วโดนเป็นขนาดนี้นะแต่แม็กซ์สลัดเขาก็ทำงานได้ดีครับเราจะไม่สามารถหาไว้เขาหลับได้นะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเจ้าตัวนั้นมันติดเบอร์แล้วผมนี่ฮะผมพี่ดิกผิดครับผมไม่คิดผมคิดว่าเขาจะยิงไฟมั้งแต่ว่าเขาสวิงพาวเวอร์ครับผมเพิ่มดีเฟนส์นะฮะแล้วก็สเปเชียลดีเฟนส์นะครับผมสกอร์เปียนตื่นแล้วฮะดาเปียนสิแล้วเขาช้อนไปที่โทเกคิสนะทำให้ผมไม่สามารถใช้ท่าอื่นได้นอกจากท่าโจมตีนะครับผมเป่ากระเด็นเจ้านกนั้นออกไปแล้วก็เจ้าปูออกมาอีกครั้งนึงครับ1ครับนี่คือสเตลล็อกฮะแล้วนี่ก็อีก1ครับกับดักนะฮะเกือบ 50% เลยนะครับก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าเสียดายที่ฝั่งผมนี่เรียบร้อยครับโทเกคิสไปแล้วเสียดายที่ฝั่งผมไม่มีตัวยืนปะทะนะฮะตัวยืนที่จะต่อเก็บเข้าไปได้อีกตอนนี้ผมส่งเจ้าแชมป์ออกมาแล้วนะฮะแล้วก็ซับสติจูดมาครับผมเพราะว่ากลัวว่าโดนดาเปียนเขาจะโจมตีแล้วก็เขาก็จะโจมตีแน่นอนนะน็อกออฟมาครับผมทำให้ตุ๊กตาผมกระเด็นไปเลยนะครับแล้วก็เขาโยนสไปมาอีกฮะเป็นเท่ากับ3เลเยอร์แล้วใช่ไหมฮะตอนนี้สนามฝั่งทั้ง2ฝั่งนี่น่ากลัวทั้งคู่เลยนะผมเป่ากระเด็นไปอีกครั้งนึงครับแล้วมึงออกมาทำเหี้ยอะไรครับสวยจริงๆฮะสวยสวยมากเลยครับพัดแล้วเจ้าตัวบินที่ออกมาเนี่ยผมเลยใช้ล็อกทูมไปครับล็อกทูมนี่เป็นท่าที่หลายๆคนมองข้ามนะครับแต่ว่าแชมป์นี่สามารถเอามาใช้ได้ดีนะฮะลิเซอร์ดอนไวนี่ต่อให้เป็นร่างเมก้าผมโยนทีเดียวนี่กับบอลไปเลยนะครับแล้วเขาก็คอมโบสำเร็จแล้วครับโยนไฟมาที่แอมบูโดเรียบร้อยฮะแล้วก็เจ้าปูก็เอาเอ็กซ์ไกเซอร์มาแต่ว่าก็ไม่เข้าฮะผมพัดกระเด็นเจ้าปูไปฮะเป่ากระเด็นไปครับแล้วก็บันกิลัสครับออกมาแล้วฮะใช้นี่ด้วยนะฮะขึ้นราแล้วนะครับนะครับดูฮะติดโดนสเตลล็อกแล้วก็โดนกับดักนะฮะลดเลือดไปประมาณ 40% ได้นะครับAbility Poison Hill ก็ทำงานเรื่อยๆนะครับของผมนะฮะเพิ่มเลือด1ต่อ12เอ้ย16ส่วนทุกเทิร์นทีนี้เขาติดไฟลวกอีกครั้งนึงแต่ว่าเขาจะไม่สามารถทำอะไรผมได้แล้วเพราะว่าผมแชมป์ติดพิษไปแล้วนะครับบังกิลัสเปลี่ยนเป็นร่างเมก้าทันทีฮะแล้วผมก็เลือกที่จะโปรเทคก่อนนะฮะเพื่อที่จะรอเทิร์นนะเขาโซนเอทมาฮะผมแล้วก็โอ้โหเพิ่มเลือดด้วยนะฮะใช้รูทนะเพิ่มเลือดถือว่าเป็นคอมโบที่น่าปวดหัวทีเดียวนะครับผมสำหรับฝั่งตรงข้ามนะเจ้าตัวนี้นะผมเป่ากระเด็นเขาบอกไปอีกครับดาเปียนออกมาฮะเหยียบกับดักครับสเตลล็อก1ดอกและกับดักอีก1ดอกนี่ฮะเลือดเหลืองเลยครับมันเป็นคอมโบนะฮะโยนกับดักแล้วก็เป่ากระเด็นไปนะฮะแต่ว่าเสียดายที่ผมมีท่าเป่ากระเด็นแค่แอมูโดตัวเดียวนะถ้ามีทั้ง2ตัวนี้เป่ากันเพลินแน่นอนครับผมสติจูดอีกครับไม่กลัวครับไม่กลัวเกรงอะไรทั้งสิ้นฮะแล้วเขาเทิร์นไปฮะใส่ตุ๊กตาครับแล้วก็โอ้โหนี่ฮะไฟพันไปที่เอมูโดครับอย่างนี้ไม่เหลือแน่นอนฮะเอมูโดนี่เป็นเหล็กนะเพราะฉะนั้นแพ้ไฟด้วยนะฮะแล้วก็ไฟฟ้าด้วยนะครับแพ้2อย่างเลยนะแม็กซ์ลัดทำงานครับทำให้เพิ่มเลือด1ต่อ16ส่วนทุกเทิร์นเช่นกันครับผมแต่ของผมเป็น ability นะฮะ poison heal นะครับตัวสุดท้ายของผมครับกราแชมป์ครับโดนกับดักสเตลล็อกและสไปค์ของฝั่งตรงข้ามแต่ว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นธาตุดินด้วยนะผมก็เอิร์ธเควกครับเป็นคอมโบของผมนะฮะเพราะว่าเจ้าแชมป์นี่บินอยู่นะก็จะไม่โดนเอิร์ธเควกครับแล้วก็โอ้ดับเบิลคิวครับบันกิลัสกับดาเปียนนะฮะกับบอลไปเลยนะฮะก็เหลือแต่เจ้านกตัวเดียวแล้วนะฮะสำหรับของฝั่งตรงข้ามนะครับผมจำผิดเหลือปูด้วยอีกตัวหนึ่งนะกับเจ้านกนี่นะครับเจ้าปูครับติดกับดักตายฮะเอ้ยเหลือเลือดหนึ่งใช่ไหมโอปะโทกัดก็แรงใช้ได้นะเกือบครึ่งหลอดเลยนะ
ผมล็อกชอมไปที่เจ้าปูก่อนฮะเก็บก่อนครับขี้เกียจจะมีปัญหานะฮะคริติคอนด้วยนะจ๊ะเอาละทีนี้ฮะโอ้โหแล้วเขาคอสมิกพาวเวอร์ครับเพิ่มดีเฟนส์และสเปเชียลดีเฟนส์ผมคิดว่าเขาจะโยนไฟมาใส่ซะอีกนะครับตอนนี้โอเคฮะพายุทรายหมดไป 2-1 ครับตอนนี้นะฮะผมกัดไปครับเขาเป็นพลังจิตด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาจะแพ้ท่ากัดความมืดนะแล้วก็ล็อกทวมไปครับผมเป็นธาตุบินก็แพ้หินไปนะครับผมสบายละโอเคครับผมคอมโบนี้นะฮะคอมโบนี้ฮะผมว่ามันมีจุดอ่อนอยู่ด้วยนะครับคือถ้าอันนี้ผมเอาให้ดูแอมโมโดนะว่ามันสำคัญมันเจ๋งขนาดไหนนะฮะคือถ้าเราเซตกับดักนี่แล้วฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวบินแล้วมีแบบเราเป่ากระเด็นไปเรื่อยๆนะฮะมันจะทำให้แบบลดเลือดตลอดอะลดเลือดตลอดนะครับเออมันก็โอเคนะมันเจ๋งอยู่แต่ถ้ามันก็มีท่าที่ทำลายกับดักได้นะฮะคือท่าแรปิดสปินนะฮะผมคาร์แม็กจะมีนะฮะคาร์แม็กกับสตาร์มี่นะครับผมที่ผมจำได้นะครับถ้าทำลายกับดักได้คือคอมโบผมก็จะเจ๊งบงเลยนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็คลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมรับทุกคนจุ๊บๆแจ๊นะ